สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Staples Center นะครับไปกันที่ Los Angeles วันนี้ NBA คู่ระหว่าง Los Angeles Lakers พบกับ Memphis Grizzlies นะครับโอ้น่าสนใจนะครับวันนี้ Lakers ดูสิครับเอาตัวใหญ่จับจามอร์แรนนะครับขายิงนอกโอ้โหเกือบโลโก้แล้วคุณต้นมันสวยแล้วครับเอ้าโอ้โหเกือบความไม่อยู่อาลีฮูปโอ้โหเอาละครับดีเงียจอร์แดนมีคู่หูใหม่แล้วครับไปแล้วเบสมอร์เปิดมาเจมทิ้งในขึ้นมาลิกมังโอ้โหเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วครับคือจากดีเฟนส์เป็นออฟเฟนส์นะกว่าจะปั้นลูกบาสนะครับไปแล้วครับมาลิกมังซับเมโลยิง3โอ้โหยิงไกลมากมาอีกแล้วครับขยโยกเองแล้วครับเวสบุกสะบัดนอกเจมยิง3นี่มีค้างโทโอ้นี่กลายเป็นว่านำ2หลักอย่างรวดเร็วเลยนะครับเลเกอร์สอันดำยังเหมือนกับเล่นไม่ค่อยได้บอลนะครับไม่ค่อยถูกบอลฮะต้องกลายเป็นเล่นเกมดีเฟนซ์กับดีบาวมากกว่าทัสโจนวันนี้เล่นดีครับมองโค้ชชี้ให้ไปซ้ายฮะสกรีนสูงขายิงครับขายิงขาใช่ไหมโอ้โหเบสมอร์จับห่างมากครับ3แต้มแรงนี่อยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆนะครับไม่ถึงกับทีเด็ดครับเบสเปิดมาเร็วครับออกข้างไหวไหมแก้ตัวครับคราวนี้ไม่โดนบล็อกแล้วนี่จากที่เป็นรองมากสุด12แต้มนี่พลิกกลับมานำอีกแล้วนะครับเมมฟิสนี่มันเป็นพวก MJ ดร.เจในอดีตนะครับที่ยืดหดแบบนี้นะฮะคือสหรัฐเป็นประเทศที่กว้างใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีเพชรแบบนี้ครับนี่เมโลแมนเอาละครับใกล้จะแซงโมเสสมาโลแล้วนะครับเหลือแค่2คะแนนครับพอสินริฟนี่ยังไม่เห็นได้ยิงเหน่งๆนาทีนะครับเพราะเขาทุกกระโดดสู้รู้ว่าแม่นครับแต่ให้บอลดีครับมาคาร์เมโลอันโทนี่ยิง3อีกโอ้โหมันแท้วันนี้เข้าฝักจริงเอ็นจาเล่นแล้วบอกเอ้ยโอ้ยตัวนี้ทีเด็ดก็เลยไปทาบทามให้ทุนนะครับโอ้ให้บอลต่ำไปหน่อยครับเจมส์เซตเท้าลงยิงสามโอ้โหวันนี้จังหวะจามอร์แลนลุยนะครับเลย์อัพโอ้โหมีความเร็วครับใช้ความเร็วเวสต์บรูคเดวิสเอาไม่อยู่นะครับขึ้นมาสกรีนสูงครับออกมาเวสต์บรูคไหลในขึ้นโอ้โหต้องแบบนี้ฮะต้องเล่นใกล้ห่วงแล้วนะครับเพราะว่าทีมได้เปรียบเรื่องสรีระนะครับเข็นหมุนยิงลูกยากไม่ได้มาแล้วครับตัวเบน1 2กระดกโอ้โหเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นเล่นเหมือนฝูงผึ้งอ่ะคือทุกตัวเวลาเล่นแล้วมันกล้าเล่นเลยนะครับไม่ต้องไปรอจามารานะครับจังหวะโต้เร็วนี่ถือว่าได้เปรียบฝั่งตรงข้ามที่เป็นทีมที่อายุเยอะนะครับมาแล้วครับเวสต์บรูคเจอคู่สีเก่าเอ้าส้มหล่นครับบอลหล่นโอ้โหเมโลสเก็บส้มครับวันนี้นี่กลายเป็นปัจจัย X เลยเนี่ยต้องลงให้แล้วตีฟาวนะครับตีฟาวแล้วเนี่ยแล้วตีฟาวต่อให้ลงหมดยิง3เพื่อเสมอได้นะใช่ยังมีโอกาสนะครับมันน่ามันแต่มันก็ยังมันก็ยังทันแต่ถ้าเป็นสัก 0.9 เนี่ยโอเคได้ส่งบอลจากหลังเส้นนะฮะอันนี้ต้องเจตนาให้ลงอ่ะครับโอ้โหนี่ฮะต้องจับเลยครับเวลานอกไม่เหลือแล้วด้วยครับต้องวิ่งจับครับโดนขโมยโอ้โหแล้วเซลเวสบูกปลูกวิ่งออกนอกสนามเหรอโอ้แต่ 0.3 ถ้าเป็นของเมมฟิสก็ไม่ทันนะกรรมการเป่าไปแล้วนะครับอ้าวทำไมบอกให้เลกเกอร์อ่ะงงครับเอ้าลงไหมเอ้าไม่แต่ผมงงว่าทำไมให้บอลเลกเกอร์งงมากนะก็เป็นชัยชนะเกมแรกครับของไอเวเลเกอร์ได้สำเร็จแล้วครับมาวันนี้จามอร์แรนแค้นตัวเองครับที่ไปพลาดลูกโทษเพื่อตีเสมอแต่ก็ต้องชมจริงนะเมมฟิสทีมนี้แพ้แบบมีอนาคตแล้วครับ